เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามธรรมยถาเพื่อการศึกษาอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวันนี้วันที่10เดือนพฤษภาวันศุกร์ที่10เดือนพฤษภาธรรมภาพได้เดินทางเนาะวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้เดินทางมาถึงยังวัดจินดามณีนะจินดามณีตำบลจำไม่ได้อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมาถึงที่นี่ก็มาพอดีมันมาจัดรายการเนาะมาจัดรายการมาถึงที่นี่18 นาฬิกาก็เลยปกติแล้ว18นาฬิกายังพอเดินได้อีกหน่อยเพราะอาตมาจะจัดรายการ19นาฬิกาแต่เมื่อวานนี้ช่วง18นาฬิกาท่านอาจารย์ณรงค์ชัยอัครวโรที่จัดรายการอยู่เดิมไม่สามารถจะจัดรายการได้ด้วยติดภารกิจก็เลยแจ้งมาที่อาตมาฉะนั้นจึงได้หยุดพักที่นี่แล้วก็เข้ารายการจะพาญาติโยมชมดูสถานที่สักเล็กน้อยก่อนจะเดินทางตอนนี้เวลา5นาฬิกาประมาณ10นาทีศาลาหลังนี้คือศาลาที่อาตมาพักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาศาลาหลังน้อยๆนะขออนุญาตคือจริงแล้วท่านอาจารย์เจ้าวาดก็อาจจะให้ไปพักที่ศาลาหลังใหญ่นู้น
ก็มีความปรารถนาอยากจะพักศาลาหลังเล็กๆดูเป็นธรรมชาติเป็นศาลาพักร้อนเนาะอยู่หลังครูบาอาจารย์มีรูปปั้นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือของวัดแห่งนี้ที่สร้างวัดแห่งนี้นะประดิษฐานตั้งไว้ตรงนี้ด้วยเรียกว่าศาลาบุรพาจารย์นะอันนี้ก็เป็นหอระฆังจตุรมุขหอระฆังโรงกลองบริเวณวัดไม่กว้างเท่าไหร่ประมาณน่าจะประมาณสัก 3-4 ไร่ข้างหลังไม่รู้กว้างออกไปไหมเนาะแต่ถ้าดูข้างหน้านี้ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าเป็นวัดที่สะอาดเรียบร้อยมีลูกเนรมีสามเณรอาศัยอยู่ประมาณ 6-7 รูปตอนนี้ก็ได้ลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเรียบร้อยละพร้อมที่จะเดินทางต่อช่วงนี้อากาศเย็นๆอยู่เช้าๆเนาะอากาศเย็นอยู่บรรยากาศเย็นสบายเดินก็สบายดีเช้าอาศัยเก็บคะแนนเก็บแต้มตอนเช้าๆก็อากาศเย็นสบายวัดจินดามณีบ้านหนองเม็กบัวทรายหมอหนองเม็กหัวทรายเหรอหัวทรายหัวห้วยทรายหัวห้วยทรายสร้างเมื่อ2476เดินเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปยังจังหวัดอุดรธานีขอบคุณสำหรับ วัดวาอารามเล็กๆที่ให้ที่พักพิงในค่ำคืนที่ผ่านมา เทวดาอารักษ์นะที่รักษาอยู่วัดแห่งนี้ขอให้ท่านได้ส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในคราวครั้งนี้ด้วยครูบาอาจารย์ขอให้เจริญในธรรมครับโอ้โหต้นไม้อันนี้ต้นมะขามเทศต้นใหญ่มากดิเห็นต้นไม้แบบนี้นึกถึงวัดเมื่อวานวัดถ้ำขาแดนขาเด่นน่าจะเหมือนกันนะถ้าทางอีสานเนี่ยอาจจะบอกว่าขาแดนภาษากลางอาจจะว่าขาเด่นดูบรรยากาศน่าจะมีฝนวันนี้น่าจะยังมียังเช้าๆอยู่ยังไม่มีคนใส่บาตรแต่ว่าเป็นระยะที่เดินแล้วเย็นสบายดีอะไรญาติโยมนะจะบินทบาทไปเรื่อยๆก็คอยติดตามการเดินทางว่าค่ำนี้เย็นนี้จะพักที่ไหนก็คงห่างจากนี้ไปประมาณอีก20กว่ากิโลวันนี้คงจะได้เดินได้ระยะหน่อยเมื่อวานนี้พักผ่อนเยอะไปหน่อยไปเที่ยวสักครึ่งวันแล้วก็จัดรายการช่วงเย็นก็ไม่ค่อยได้เดินขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามธรรมยถาเพื่อการศึกษาอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนเช้านี้
อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเด้อจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพะลัง